ดีจ้ามาเฮ็ดแหนมหมูนะจ๊ะเด้ออันนี้เฮาคั่นกับกระเทียมก่อนนะจ๊ะแล้วกระเทียมลงไปกระเทียมแล้วเฮาก็เหยาะพริกไทยลงไปจักหน่อยเฮาคั่นใส่ลอกเอาไว้ข้างนอกก่อนนะจ๊ะเด้อเพราะว่าแหนมหมูเฮาสิทอดแหนมหมูมื้อนี้แล้วจะหมักไว้ประมาณจักชั่วโมงจากเพราะว่าเขาจะต้องการให้มันสมจักหน่อยเนาะเป็นแนวหมูแทนที่ใส่อย่างซอสฝาเขียวลงซอสนี่ทอดลงพร้อมกันเลยจ้ะเพราะว่าเขาจะเอาไปกินกับไอ้แนวหมูแล้วจ้ะแนวหมูจ้ะมาจ้ะอันนี้เขาก็ได้เราได้จ้ะได้เนี่ยลองดูสีกรอบแล้วก็มาทอดแนวหมูต่อจ้ะเด้อจ้าพอดีเด้อจ้านี่ก็ได้แล้วเด้อจ้ามันเหลืองๆจริงๆเด้อจ้าไอ้แหนมเด้อจ้าทอดแหนมเด้อจ้าทอดแหนมหมูจ้าแซ่บๆจัง